สมพรกับสมหญิงเป็นช่างเย็บผ้าเหมือนกันแต่สมหญิงใช้บริการของศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติสมหญิงจึงได้ข้อมูลเรื่องต่างๆและทำให้ผู้ประกอบการรู้ว่ามีแรงงานฝีมือแบบสมหญิงเลยทำให้สมหญิงมีงานจ้างเยอะรายได้เพิ่มพูนแล้วสมหญิงแนะนำสมพรทั้งคู่ก็เลยมีรายได้เพิ่มพูนเช่นกันนี่คือความภาคภูมิใจจากทุกหน่วยงานและตั้งใจที่จะยกระดับแรงงานไทยทุกคนศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติเพื่อโอกาสแรงงานไทยโดยกระทรวงแรงงาน